สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือคุยกับอีกนะครับกับผมอีกบรรพตนะครับวันนี้ชวนมาคุยเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นตัวเลขในประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจอจุดที่อันตรายมากๆนะครับเปิดศึกรอบด้านนะฮะแล้วก็เลยทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็ร่วงลงไปหนักเลยนะครับประมาณสัก720จุดนะครับเกือบ 2% เศษๆเนาะนะครับทีนี้สิ่งที่ผมบอกว่าเขาเปิดศึกรอบด้านเลยนะครับคือต้องบอกว่าเป็นทั้งศึกในแล้วก็ศึกนอกประเทศนะครับศึกในประเทศก็จะมีไล่มาตั้งแต่จำนวนของผู้ติดเชื้อของโควิด-19 นะครับที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นคือเรื่องที่1 นะครับเรื่องของการประท้วงนี่ยังไม่จบเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์อีกนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของกฎเกณฑ์เพราะว่าทางเฟดธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็มีการออกประกาศคล้ายๆกับบ้านเราด้วยนะครับเพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องแล้วก็เงินในหน้าตักของเหล่าบรรดาธนาคารพาณิชย์นะครับเพื่อเป็นการรับมือกับเรื่องของปัญหาโควิดนี่แหละนะครับส่วนนอกประเทศก็ยังมีเหมือนกันนะมันก็จะเป็นเรื่องของการไปทะเลาะเบาะแว้งนะครับกับทางฝั่งของประเทศจีนนะครับก็ยังมีฮึ่มๆกันอยู่เลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของยุโรปเองก็ยังไม่จบนะก็ยังมีโอกาสที่จะไปเก็บผสมภาษีอะไรต่างๆตั้งกำแพงภาษีนะครับนั่นคือกรอบใหญ่ๆที่ตอนนี้ทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยเจอศึกหนักรอบด้านจริงๆนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลคือจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้นเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นภายใน1วันเนี่ยนะครับมากที่สุดตั้งแต่เกิดปัญหาโควิด-19 เลยนะครับเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 42,000 รายและถ้าว่าย้อนกลับไปประมาณ 2-3 วันล่าสุดนะครับเทรนด์คล้ายๆกันนะติดเชื้อภายใน1วันนะครับเป็นหลัก 40,000 รายทั้งนั้นเลยนะครับน่าอันตรายมากนะครับคือถ้าสมมุติว่าไปดูจำนวนผู้ติดเชื้อของทั้งโลกก่อนนะครับสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อเมื่อกี้อัปเดตกันแบบสดๆเลยนะครับทะลุขึ้นไปละเกือบ10ล้านแล้วนะครับอยู่ที่9ล้าน9แสนรายนี่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยสัปดาห์ล่าสุดสัปดาห์เดียวนะครับก็เป็นหลักแสนรายนะครับแล้วก็จำนวนผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็อยู่ที่ประมาณเกือบ5แสนรายแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่เราบอกแล้วก็ย้ำมาโดยตลอดนะครับว่ากาดอย่าเพิ่งตกนะอันนั้นคือภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นกับทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะอเมริกาที่ตอนนี้เจอปัญหากันอยู่นะครับก็จะมีหลายประเทศนะเช่นบราซิลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผมว่ามันค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันในแถบลาตินอเมริกานะครับบราซิลเปรูเชลีนะครับเจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับจำนวนประชากรเยอะและอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้กำลังซื้อของเขาเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจอโควิด-19 เข้าไปผมว่าหยุดชะงักไปเหมือนกันนะครับทางด้านของบราซิลนะครับตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อ1,280,000 รายนะครับแล้วก็คนที่เสียชีวิตเนี่ยทะลุ 56,000 รายแล้วนะครับรองลงมาครับก็คือทางฝั่งของรัสเซีย 620,000 รายนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะยังไม่ได้มากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศเป็นหลักพันนะครับอยู่ที่ประมาณ 8,781 คนอินเดียครับเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมว่าต้องเฝ้าติดตามเลยเพราะว่าจำนวนประชากรในประเทศเขาเยอะมากและระบบสาธารณสุขเนี่ยค่อนข้างจะยังไม่ได้พัฒนาไปไกลมากนะครับเพราะงั้นก็เจอปัญหาเหมือนกันตอนนี้ติดเชื้อไปแล้วประมาณ 500,000 รายนะครับแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ย 15,000 รายนะไม่น่าเชื่อนะครับมาแรงแซงทางโค้งมากๆเลยนะครับในขณะเดียวกันลาตินอเมริกาเปรูตามมาติดๆแล้วนะครับ 270,000 กว่ารายอันนี้คือจำนวนผู้ติดเชื้อชิลี 260,000 กว่ารายแต่ในภาพสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับสิ่งที่เราไม่อยากจะเห็นคือการลุกลามไปยังทางฝั่งของแอฟริกาถ้าไปถึงตรงนั้นนะผมว่ามันจะอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับเพราะแอฟริกาเองระบบสาธารณูปโภคเขาเองก็ดีอย่างที่เรารู้นะว่าก็ยังไม่ได้พัฒนาไปมากมายนักระบบสาธารณสุขนะครับก็ยังคงเจอปัญหาอยู่นะครับเอาแค่ลำพังโรคอื่นๆไม่ใช่โรคโควิด-19 นะผมว่าเขายังค่อนข้างจะลำบากเลยเจอโควิด-19 เข้าไปอีกดอกนึงเนี่ยอันนี้ผมว่าเหนื่อยเลยแหละนะครับแล้วทั้งโลกก็จะเหนื่อยด้วยเหมือนกันเพราะแอฟริกาคนเยอะมากๆแล้วคนที่มีรายได้น้อยก็เยอะมากๆด้วยเพราะฉะนั้นอย่าให้ไปถึงตรงจุดนั้นนะครับทีนี้เอาล่ะครับกลับมาครับกลับมาตรงนี้ฮะคือโดยตามปกติแล้วถ้าว่าย้อนกลับไปดูสถิตินะครับการเกิดโรคระบาดเนี่ยโอเคเอาล่ะเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆมันไม่สามารถที่ไปเทียบเคียงได้ 100% นะแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราคงต้องหาจุดอะไรที่มันพอจะยึดได้บ้างแหละนะครับงั้นถ้าหากว่าย้อนกลับไปโรคระบาดรอบนู่นนะครับ1929ที่เป็น Spanish Flu นะครับหรือว่าตัวไข้หวัดสเปนเนี่ยตอนนั้นมี3เวฟนะมีการแพร่ระบาด3ระลอกนะครับระลอกแรกนะครับเกิดขึ้นก็คืออยู่ในช่วงนั้นแหละ1929แล้วมันก็หายไปแล้วมันกลับมาอีกนะครับหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนกลับมาแล้วยอดภูเขาครับมันสูงกว่าเดิมนะครับมันสูงกว่าเดิมนะและยอดที่3ระลอกที่3ที่มันกลับมาเนี่ยก็ยังถือว่า
สูงเหมือนกันแต่ว่าต่ำกว่ารอบที่2นะครับพอผ่านพ้น3ระลอกไปอยู่ๆมันก็หายไปเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของระบบการรักษาต่างๆมันก็ดีขึ้นละรับมือเอาอยู่ละนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Spanish Flu นะครับส่วนถ้าเป็นระลอก H1N1 นะครับในช่วงประมาณสักปี2009เนี่ย3ระลอกเหมือนกันนะเจอ3ระลอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ระลอกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนภูเขาลองนึกภาพตามผมนะนะครับลูกแรกมันมาแบบจริงๆก็สูงนะครับระลอกที่2ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันลดลงไอ้อันที่2เนี่ยมันลดลงนะครับแต่อันที่3มันพุ่งขึ้นมาอีกนะครับอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนก็ค่อนข้างจะกังวลอยู่เหมือนกันแต่ในท้ายที่สุดนะครับแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตรอบนั้นไปให้ได้คือสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นคืออะไรครับคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มันเกิดระลอกที่2นะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับแล้วตามสถิติที่ผ่านมาที่เป็นโรคระบาดเนี่ยมันเกิดถึง3ระลอกแต่รอบนี้ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับทางฝั่งของอเมริกานะคือมันยังไม่จบระลอกแรกอะครับมันยังไม่จบระลอกแรกแล้วเขาพยายามที่จะปิดกั้นอะไรทุกอย่างนะครับล็อกดาวน์ไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เจอปัญหาภายในต่างๆนะครับแล้วก็มีการประท้วงถูกไหมฮะแล้วก็มีความพยายามที่จะรีโอเพนนิ่งนะครับหรือว่าปลดมาตรการล็อกดาวน์ปรากฏว่าพอกดเอาไว้เนี่ยมันกดแล้วมันเอาไม่อยู่เนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่น่าอันตรายมากๆเลยนะครับสำหรับประเทศอเมริกาน่าเป็นห่วงนะครับคืออย่างตอนในช่วงประมาณสักปลายเดือนมีนาคมนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยก็มีกระแสเรียกร้องแล้วเพราะประเทศของเขาเนี่ยเป็นประเทศสิทธิเสรีภาพใช่ไหมคือถ้าสมมุติว่าปิดล็อกนานๆนะครับประชาชนก็อึดอัดห้างร้านอะไรต่างๆก็จะล้มหายตายจากกันไปก็เลยมีการเรียกร้องแล้วก็ผสมโรงไปด้วยกระแสการเรียกร้องการประท้วงภายในของเขานะครับ Black Lives Matter นะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาเหลื่อมล้ำมันผสมปนเปกันไปหมดนะครับพอมันมีการประท้วงหนักๆเข้านะครับก็เลยทำให้หลายคนกดดันประชาชนคนอเมริกันเขาบอกเฮ้ยไม่ได้คุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไงนะครับคุณมาพูดถึงเรื่องของการใส่หน้ากากได้ยังไงนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดที่สำคัญมากๆแล้วสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับสมมติเราไปดูตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับเช่นชายหาดสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับโอ้โหวัยรุ่นเนี่ยไปเต็มกันไปหมดเลยผมเห็นสำนักข่าวที่หนึ่งนะครับจำไม่ได้อาจจะเป็น CNN นะเขาไปสัมภาษณ์นะครับที่บริเวณชายหาดนะครับแล้วก็คนแบบเต็มยังกับมดยังกับหนอนเลยครับคนเยอะมากๆนะแล้วก็ไปสัมภาษณ์นะครับว่าเฮ้ยอยู่ไม่กลัวเหรออยู่ไม่กลัวเรื่องของโควิด19เหรอตอนนี้มันแพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะอยู่ไม่กลัวเลยจริงๆเหรอนะครับพอไปถามปุ๊บเขาบอกว่าเฮ้ยก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขายังไม่ได้สวมหน้ากากเลยเฮ้ยนี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งของเขานะครับหรือเขาบอกว่าเอ้าก็ไอมาเที่ยวที่นี่มาที่ชายหาดเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะ enjoy life นะครับแล้วก็ไม่คิดด้วยนะครับว่าโรคระบาดมันจะแพร่ระบาดมาติดเชื้อกับที่ตัวเรานะครับเพราะว่าเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่สถิติในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแคลิฟอร์เนียนะทุกท่านครับมันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเมื่อคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เลยนะครับประมาณเกือบครึ่งนึงนะเชื่อมั้ยครับว่าเป็นวัยรุ่นนะอายุตั้งแต่18ปีนี่แหละนะครับไอ้คนที่ไปปาร์ตี้เนี่ยแหละนะครับไอ้คนที่ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเนี่ยไม่สวมหน้ากากอะไรนี่แหละนะครับแล้วก็เรียกร้องเรื่องของเสรีภาพต่างๆของเขาเนี่ยนะครับไปติดเชื้อแล้วก็เยอะมากๆอายุตั้งแต่18ปีจนถึงประมาณสัก34ปีอันนี้เป็นสถิติที่ผมว่าน่าตกใจอยู่เหมือนกันก็อาจจะไปทลายความเชื่อต่างๆของคนอเมริกันได้เยอะมากเลยนะครับตรงนี้ต้องน่าเป็นห่วงเหมือนกันพอไปดูจำนวนรัฐที่มีการติดเชื้อแบบเยอะๆแบบเร่งตัวเลยนะครับมีมากถึง30รัฐด้วยกันนี่ผมไม่ได้มีกราฟมาให้ดูแต่ผมไปดูกราฟมาแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับคือรัฐต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเนี่ยฮะก็จะมีมอรารัตอาร์คันซอนะครับอาริโซนานะครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยคนไทยอยู่เยอะนะเท็กซัสเหมือนกันนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเพิ่มขึ้น 79% นะเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความอันตรายของเจ้าเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ใช่แค่นี้นะครับมีรัฐอื่นๆด้วยนะคือโอคลาโฮมานอร์ทแคโรไลนานะครับฟลอริดาวันเดียวมีคนที่ติดเชื้อประมาณเกือบ 10,000 รายนะครับก็เลยทำให้หลายๆรัฐเนี่ยนะครับผู้ว่าการรัฐเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศนะครับว่าจากเดิมเนี่ยจะมีการรีโอเพนนิ่งใช่ไหมจะมีการปลดล็อกมาตรการในการล็อกดาวน์ใช่ไหมครับตอนนี้พอเห็นตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อที่มันเร่งขึ้นเป็นอัตราเร่งแบบเร็วมากๆเนี่ยครับคือถ้าเราดูจากกราฟมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับพอมันเป็นลักษณะนี้เสร็จปุ๊บเขาประกาศทันทีเลยนะบอกว่าถ้างั้นกลับไปล็อกดาวน์เหมือนเดิมเลยนะครับหรือแม้กระทั่งฮิวสตันก็เป็นอีกรัฐนึงนะครับที่เจอปัญหาเยอะพอสมควรนะครับก็ตอนนี้ใช้มาตรการฉุกเฉินนะครับเป็นขั้นสูงสุดเลยเพื่อเป็นการ
ควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดในรอบนี้นะครับทางฝั่งเอกชนล่ะเป็นอย่างไร Apple เป็นไงครับเปิดมาอยู่ดีๆยอดขายกำลังมาอยู่ดีๆก็ทยอยปิดไปละนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ปิดไปทั้งหมดประมาณ14สาขานะครับซึ่งนะครับดิสนีย์แลนด์ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่มีการประกาศเลื่อนการเปิดสวนสนุกไปนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการฉายหนังตอนแรกเขากะว่าจะมาฉายหนังไอ้มู่หลานนะครับการ์ตูนที่แอนิเมชันที่หลายคนชื่นชอบนะตอนแรกเขากำลังจะกลับมาฉายภาคใหม่นะครับปรากฏว่าต้องเลื่อนไปแล้วครับนะฮะเพราะมันกลัวเรื่องของโรคระบาดนี่แหละแล้วมาสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคเศรษฐกิจด้วยนะครับทีนี้มันมีตัวเลขที่น่าสนใจตัวเลขหนึ่งจาก JP Morgan Chase นะครับเขาไปเก็บตัวเลขจากทางด้านของคนที่ใช้บัตรเครดิตนะครับประมาณสัก30ล้านใบนะแล้วมันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับคือทางด้านของรัฐไหนก็ตามนะที่มียอดในการใช้จ่ายบัตรเครดิตเพราะว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่เขาใช้บัตรเครดิตใช่ไหมครับถ้าสมมติว่ามียอดในการใช้จ่ายบัตรเครดิตเนี่ยที่พุ่งสูงขึ้นนะครับถ้าพุ่งสูงขึ้นกับการใช้จ่ายกับการรับประทานอาหารนะครับตัวนี้อันตรายเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมแต่ถ้าว่ามียอดในการใช้จ่ายกับซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อพวกอาหารสดอาหารแห้งอะไรต่างๆนะครับหรือว่าน้ำนมไข่มะม่วงมาม่าต่างๆถ้ายอดของซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มสูงขึ้นเขาบอกว่ารัฐนั้นมีแนวโน้มที่อัตราการติดเชื้อจะลดลงตอนแรกผมก็นั่งคิดว่าเอ๊ะมันทำไมนะทำไมมันมีอะไรที่จะพออธิบายได้ก็เลยลองคิดหาเหตุผลดูนะครับมันน่าจะเป็นอย่างนี้ครับคือถ้าสมมติว่าไปดูที่อเมริกานะครับในบางรัฐเนี่ยพอเขาเริ่มเปิดมาตรการล็อกดาวน์เขาก็ให้สามารถที่จะให้เราไปนั่งทานที่ร้านได้ในบางส่วนนะถูกไหมครับซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเอาล่ะมีการกากบาททิ้งนะห้ามนั่งตรงนั้นห้ามนั่งตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับแต่ในชีวิตความเป็นจริงไงครับเราก็ยังนั่งด้วยกันใช่ไหมครับหรือว่าโต๊ะข้างๆเขายังคุยเสียงดังโต๊ะข้างๆเขาก็ยังมีการไอมีการจามอะไรเป็นต้นนะครับมันก็ห้ามกันค่อนข้างจะลำบากในชีวิตจริงถูกไหมบ้านเราก็เห็นอยู่นะครับแต่ว่าที่อเมริกามันหนักกว่านะครับเพราะเขาสิทธิเสรีภาพไงเขามีสิทธิเสรีภาพเขาก็ทำกันอย่างเต็มที่ตอนนั้นคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นคำอธิบายว่าทำไมถ้ายอดบัตรเครดิตรัฐไหนก็ตามที่มีการใช้จ่ายไปกับร้านอาหารแบบเยอะๆนะครับผลเสียมันจะเกิดขึ้นการติดเชื้ออีก2สัปดาห์มันจะตามมาแต่ในขณะเดียวกันถ้ายอดการใช้จ่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมันเพิ่มสูงขึ้นมันสะท้อนให้เห็นอะไรมันสะท้อนเห็นว่าคนระมัดระวังนะครับก็ไปซื้อพวกข้าวของเครื่องใช้ไปซื้อพวกร้านอาหารน้ำนมไข่ต่างๆนะครับจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปทานที่บ้านอันนี้มันก็เลยเป็นคำอธิบายว่าทำไมรัฐไหนที่มียอดใช้จ่ายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะๆเนี่ยคนติดเชื้ออีกสัก2สัปดาห์มันถึงมีอัตราการติดเชื้อที่ลดลงแต่จริงๆยังเพิ่มนะแต่เพิ่มในอัตราที่น้อยกว่านั่นเองนะครับนี่ผมว่าก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะครับว่าบ้านเราเนี่ยเป็นลักษณะนั้นหรือเปล่านะครับนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเทียบเคียงด้วยนะเพราะว่าเวลาที่ตัวเลขมันโชว์ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ายอดการใช้จ่ายมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแลกไทม์อีกสักประมาณสัปดาห์ถึง2สัปดาห์นะครับที่จะบอกได้นะครับว่าไอ้บ้านเราเหมือนกับบ้านเขาไหมนะครับเป็นข้อสังเกตนะครับทีนี้สิ่งที่เป็นคำเตือนมาจากอภิมหาเศรษฐีนะครับเจ้าของ Microsoft ก็คือคุณบิลเกตส์นะครับคุณบิลเกตส์ให้สัมภาษณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าถ้าคนอเมริกันไม่ปรับพฤติกรรมเลยไม่สวมหน้ากากไม่ทำโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคืออะไรครับช่วงเดือนตุลาคมช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับเขาใช้คำนี้เลยจะ be back in big numbers นะครับ in October and in November นะครับความหมายเขาคืออะไรครับคือจำนวนผู้ติดเชื้อที่เราเห็นตอนนี้ที่มันพุ่งสูงขึ้นอยู่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยยังเป็นแค่การซ้อมรบเท่านั้นแหละแต่ไอ้ของจริงที่เจ็บหนักเจ็บจริงเนี่ยมันจะมาในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนถ้าคนอเมริกันไม่เปลี่ยนเรื่องของพฤติกรรมใดๆทั้งสิ้นเลยยังทำตัวเหมือนเดิมว่างั้นเถอะนะครับยังทำตัวเหมือนเดิมผลเสียมันจะเกิดขึ้นแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อก้อนใหญ่เนี่ยมันจะมาช่วงนั้นอันนั้นน่ะคือสิ่งที่น่ากลัวมากๆรวมไปถึงการปาร์ตี้ต่างๆด้วยนะครับทีนี้ผมไปชี้ให้เห็นอีกมุมนึงครับเรื่องของความน่ากลัวมันมีอีกอย่างนึงคือจำนวนของคนที่เป็น active case ในประเทศอเมริกาตอนนี้พุ่งทะลุ1ล้าน3แสนรายถึงแม้ว่าเราเชื่อนะครับว่าระบบสาธารณสุขในประเทศอเมริกาเขาเพียบพร้อมถูกไหมบุคลากรทางการแพทย์โหโคตรเก่งมากนะครับโรงพยาบาลอุปกรณ์ก็คงมีพอสมควรแหละแต่จำนวนผู้ติดเชื้อ1ล้าน3แสนรายและมีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถามว่าโรงพยาบาลเขาเอาอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอาอยู่ไหมรองรับทางด้านของคนไข้พอหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับเวลาที่ติดเชื้อนะครับ
การที่จะเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในอเมริกาอย่างผมเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับคนไทยที่อยู่ในอเมริกาเยอะมากหลายๆท่านนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะโดยเฉพาะทางด้านของคนเอเชียคนผิวสีนะครับจะมีอุปสรรคเยอะมากในการที่จะไปรักษาพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลนะครับคือนอกเหนือจากว่าแบบโหมันเจ็บหนักจริงๆอ่ะมันแบบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วอ่ะเขาถึงจะให้ไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าไอ้ active case ไอ้ตัวเลขเมื่อกี้ที่ผมบอก 1.3 ล้านแสนรายเนี่ยอันนี้คืออาการหนักแล้วนะอาการหนักยังขนาดนี้แถมไอ้ตัวเลขที่เป็นผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวเลขนี้เพิ่มมากขึ้นไปอีกมันอาจจะกลายเป็น 1.5 ล้านหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไงแล้วในเรื่องของการที่จะรองรับจำนวนคนไข้ให้มันมากเพียงพอเราก็ไม่รู้ด้วย capacity เขาได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่สิ่งที่เราเห็นในหลายประเทศเป็นไงครับปัญหามันคืออยู่ตรงนี้แหละเช่นทางฝั่งของจีนช่วงแรกๆที่จำนวนผู้ติดเชื้อมันพุ่งแบบพุ่งปรี๊ดอะฮะพอมันพุ่งปรี๊ดเสร็จปั๊บเขาก็เลยมีการสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาที่เมืองอู่ฮั่นเราเห็นใช่ไหมครับที่มีการสร้างอยู่รวดเร็วภายใน9วันนะครับแล้วก็สามารถรองรับคนไข้ได้แบบมหาศาลมากๆแล้วก็มีการแยกคนไข้แยกเสร็จปุ๊บนะครับไปตรวจถ้าตรวจเจอปั๊บไปรักษาแยกออกจากคนไข้ปกติธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นเขาสามารถเอาอยู่สถานการณ์มันเลยเอาอยู่แต่ถามว่าอย่างอเมริกามันทำได้อย่างนั้นเหรอครับสร้างโรงพยาบาล9วันเหรอครับผมว่ายากนะถูกไหมฮะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับหรือหลายๆประเทศรวมถึงบ้านเราถ้ามันถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยมันก็คงจะไม่สามารถที่จะสร้างโรงพยาบาลได้เร็วขนาดนั้นหรือบุคลากรทางการแพทย์มีมากเพียงพอเหรอคนจีนเขาเยอะขนาดนั้นถูกไหมครับเขาสามารถเกณฑ์เอาคุณหมอจากที่อื่นๆเนี่ยนะครับมาช่วยที่อู่ฮั่นมันลุมมาตุ้มนะครับช่วยกันได้แต่ที่อเมริกาทำได้เหรอถูกไหมฮะหรือเครื่องมือหน้ากงหน้ากากอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจชุด PPE มันพอเหรอถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นว่าอเมริกาตอนนี้ที่เห็นอยู่บางทีมันอาจจะเป็นแค่เหมือนกับคลื่นลูกแรกอ่ะแต่ไอ้คลื่นก้อนใหญ่ๆมันกำลังจะมาหลายคนบอกว่านี่คือเวฟ2ของอเมริกาแต่ผมให้นิยามแล้วกันว่าจริงๆมันอาจจะเป็นแค่เวฟ 1.1 มันเป็นแค่ภาคต่อของภาคแรกแล้วมันจะเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะครับสิ่งที่เป็นผลกระทบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่1คืออะไรครับคือตัวเลข GDP ของเขานะครับติดลบไปประมาณสัก 5% นะครับแล้วสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อคือเรื่องของการบริโภคเพราะว่าบ้านเขาการบริโภคภายในประเทศเนี่ยมันเป็นสัดส่วนประมาณสัก 68% ของตัวเลข GDP ทั้งหมดไม่เหมือนในบ้านเราใช่ไหมครับในบ้านเราตัวเลข GDP เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมาจากเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องการส่งออกใช่ไหมครับแต่ว่าโครงสร้างรายได้หรือว่าโครงสร้างประเทศของเขาเนี่ยตัวเลข GDP ของเขาเนี่ยมันมาจากเรื่องของการบริโภคภายในประเทศฉะนั้นไอ้เจ้าโควิด-19 เข้ามานะครับมันก็เลยทำให้การบริโภคภายในประเทศของเขาเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงไปอยู่แล้วนั้น GDP ลดแน่ๆถูกไหมฮะสำหรับไตรมาสที่1เนี่ยมันเป็นแค่เหมือนโดนปลายๆอ่ะช่วงเดือนมกราคมพี่ทรัมป์ยังบอกว่า just a flu นะครับมันเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นผลกระทบมันยังน้อยอ่ะแต่สักเดือนมีนามันเริ่มโดนละเป็นหางเลขนะแต่ว่าไตรมาสที่2เป็นไงครับเริ่มจะเต็มๆมันก็เลยมีการคาดการณ์เหมือนกันว่าอาจจะติดลบลึกมากไตรมาสที่2นะครับอาจจะติดลบลึกมากถึงอาจจะประมาณสัก 50% หลายค่ายก็มองกันขนาดนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะครับทีนี้ทางแก้ของเขาคืออะไรในเบื้องต้นนะครับอย่างที่ทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์บอกนะครับอ้าวก็ในเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อมันเยอะใช่มั้ยทางแก้ของเขาคืออะไรครับก็ตรวจเชื้อให้มันน้อยๆสิแต่ถามว่ามันเป็นวิธีแก้ที่ถูกหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้หรือแม้กระทั่งตอนที่เขาไปหาเสียงนะครับที่รัฐหนึ่งนะครับที่รู้สึกจะเป็นโอคลาโฮมามั้งผมเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นนะครับที่โอคลาโฮมาอยู่สักช่วงชีวิตหนึ่งนะครับสมัยที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับคือคนเยอะมากนะครับแล้วสิ่งที่เขาไปตอนนั้นเนี่ยคนแทบจะไม่สวมหน้ากากอะสังเกตไหมภาพข่าวคนแทบจะไม่สวมหน้ากากเลยนะดังนั้นผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับผลกระทบมันจะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ทางด้านของการเงินล่ะทางด้านของคุณเจอร์มพาเวลก็จะหนักจะเต็มนะครับพยายามที่จะพยุงแบบอัดมาตรการโหยุบยิบยับออกมาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่อุ้มแทบจะไม่รู้ว่าจะอุ้มกันยังไงแล้วนะครับจัดหนักจะเต็มแต่ถามว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นยังไงผมว่ามันก็ควรจะต้องทำนะเพราะมันเหมือนกับทุกอย่างมันกำลังจะพังทลายตรงข้างหน้าและเรื่องของสภาพคล่องก็ดีนะครับเรื่องของการล้มหายตายจากของธุรกิจกิจการโดยเฉพาะ SME ก็ดีฉะนั้นเขามีความจำเป็นต้องอัดจัดหนักจะเต็มเข้าไปเลยนะครับในช่วงนี้เอาให้มันผ่านพ้นไปก่อนผลกระทบที่มันจะตามมาเดี๋ยวค่อยๆตามไปแก้นะครับแต่คำว่าตามไปแก้ของเขาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะไปลดปริมาณหนี้อะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาจะทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตแล้วทำให้สัดส่วนหนี้มันจะลดลงนั่นคือวิธีการของเขานะครับทีนี้ไปดูมาตรการต่างๆทั้งนโยบายการคลังนโยบายการเงินเนี่ยถ้าคิดเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกับตัวเลข GDP
ฟดครับธนาคารกลางสหรัฐอยู่ที่ประมาณสัก 32% เอาถึงหน้าปัจจุบันนะนะครับไอ้ที่สมมติสถานการณ์เอาไม่อยู่เขาอาจจะต้องมีการอัดเม็ดเงินเข้ามาเพิ่มเติมอันนั้นอาจจะมากกว่าตัวเลขนี้ก็ได้ซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันเท่าไหร่นะครับอันนั้นว่ากันแต่เราเอาข้อมูลณปัจจุบันก่อนแล้วกันนะครับอยู่ที่ประมาณ 32% อิตาลีนะครับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใช้เยอะเหมือนกัน 48.2% เยอรมนีครับเยอรมนีอยู่ที่ 30.1% ตอนแรกดูเหมือนจะเอาอยู่ใช่ไหมเป็นไงครับมาอีกแล้วนะยุโรปมาอีกแล้วนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มขึ้นมีคนถามเหมือนกันอ้าวแล้วจีนเท่าไหร่จีนอยู่ที่ประมาณ 6.8% นะครับไทยล่ะที่ไทยอยู่ที่ประมาณ 13% นะครับเพราะฉะนั้นเรายังมีรูมนะครับในการอัดมาตรการต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมด้วยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอีก1ประเด็นที่ทางด้านของเฟดธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็มีการทำซีนาริโอทำสเตรสเทสกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในบ้านเขาผลที่ได้ผมว่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะยังไม่ถึงจุดที่น่ากลัวมากมายนะเพราะว่าคำว่าสเตรสเทสเนี่ยคือเขาจะพยายามประมวลทุกสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นเอาแบบ worst case เลยนะครับเอากรณีที่มันแย่ที่สุดเลยนะครับว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้ล่ะถ้ามันเกิดอย่างนี้ล่ะถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นอย่างนี้ล่ะนะครับถ้าสมมติว่าในเรื่องของอัตราการว่างงานพุ่งขึ้นมา19%ล่ะนะครับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยธนาคารพาณิชย์นั้นรับอยู่เอามืออยู่หรือเปล่านะครับซึ่งปรากฏว่าธนาคารยักษ์ใหญ่พอไปได้นะครับแต่ธนาคารกลางและธนาคารย่อมๆเนี่ยไซส์กลางไซส์ย่อมๆเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีปัญหาเหมือนกันในแง่ของกองทุนเอาง่ายๆคือพูดภาษาบ้านๆอย่างพวกเราเนี่ยคือเงินในหน้าตักเขาจะสามารถรองรับได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้าอย่างในบ้านเราเนี่ยนะครับถือว่าผ่านเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็มากกว่าเกณฑ์ของแบงก์ชาตินะครับซึ่งมันก็เกินประมาณสัก 18% นะส่วนทางฝั่งของอเมริกาเขาทำสเตรสเทสเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณ 7.7% เองคือมันปิ่มๆน้ำมากๆมันมีความน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับนั่นเลยเป็นที่มาของมาตรการที่ทางเฟดนะครับก็ออกมาประกาศคล้ายๆในบ้านเรานะครับคืองดรับซื้อหุ้นคืนถูกไหมฮะก็บอกกันไปแล้วนะครับแต่ข้อดีคือเขายังให้จ่ายเงินปันผลอยู่นะเพียงแต่ว่าแคปเอาไว้เท่าเดิมตามที่ได้มีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปดูผลประกอบการของคุณด้วยนะว่าผลประกอบการคุณยังดีหรือเปล่าถ้าผลประกอบการยังดีก็อาจจะมีการจ่ายเงินปันผลออกมาก็ได้แต่ถ้าไม่ดีคุณไม่มีสิทธิ์จ่ายนะทุกคุณต้องรักษาเรื่องของสภาพคล่องเอาไว้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้นะครับแต่ทางด้านของเฟดเองเนี่ยนะครับเขาก็บอกเขาต้องประเมินเป็นระยะเหมือนกันนะครับว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยในอนาคตจะเป็นอย่างไรส่วนนี้มันเป็นฟันเฟืองที่สำคัญมากๆนะครับเพราะกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยในช่วงที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยครับมันเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนมันเป็นที่พึ่งให้กับ SME ได้นะครับแล้วมาตรการต่างๆจากทางภาครัฐหลายส่วนก็อัดผ่านมาตรการของธนาคารพาณิชย์ต่างๆนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเขาปล่อยให้ล้มไม่ได้นะแต่เขาจะไปทำเหมือนกับในช่วงปี2008-2009ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับกรณีช่วงนั้นเนี่ยถ้าจำกันได้นะรู้สึกเขาจะมีการจ่ายเงินปันผลออกมาก่อนนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตทางด้านของผู้บริหารของเขาเขาได้โบนัสเต็มไปหมดเลยถูกไหมฮะแล้วก็มีการเพิ่มทุนในตลาดเพื่อเอาเงินมาชดเชยตรงนั้นอีกนะครับซึ่งเฟดก็บอกว่าเฮ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะคุณเอาเงินของใครไม่รู้เพื่อทำให้บริษัทของคุณนะครับสามารถอยู่รอดได้อย่างนี้ไม่เอาแล้วนะครับนั่นคือที่มาของไอ้ตัวมาตรการต่างๆที่ประกาศในช่วงสัปดาห์ล่าสุดนะครับแต่คำถามคืออย่างนี้ครับคำถามคือเอาล่ะนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราอัดฉีดได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรในอนาคตนะครับทีนี้คำถามของนักลงทุนระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณโฮวาร์ดมาร์คซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นเจ้าของ Oaktree Capital เนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรายใหญ่เลยแล้วช่วงหลังกำลังมาแรงมากเขาบอกว่าเฮ้ยโลกของเรานักลงทุนของทั้งโลกเนี่ยกำลังเสพติดมาตรการต่างๆจากธนาคารกลางอยู่หรือเปล่าซึ่งเราไปฝากความหวังกับเขามากเกินไปไหมนะครับเราไม่รู้เนี่ยว่าในท้ายที่สุดเขาจะหยุดอัดฉีดเมื่อไหร่ถูกไหมฮะอันเนี้ยมันเลยกลายเป็นจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันสำหรับคนไหนก็ตามที่ลงทุนเพราะมีความเชื่อว่าเฮ้ยต่อให้สมมติตลาดมันเละแค่ไหนเดี๋ยวธนาคารกลางเขาจะมาอุ้มเองคนไหนที่มีความชุดความคิดแบบนี้ mindset แบบนี้มันจะเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเพราะวันใดวันหนึ่งมันต้องถึงวันนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับที่เขาอาจจะมีการส่งสัญญาณส่งสัญญาณอะไรบางอย่างว่าเขาจะไม่มีการช่วยเหลือมาตรการออกมาเพิ่มเติมอีกแล้วนะเพราะเศรษฐกิจมันอาจจะดีขึ้นนู่นนี่นั่นมันน่าจะถึงวันนั้นเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าลงทุนเพราะเหตุผลนี้คุณต้องระวังนะครับทีนี้คำถามถัดมาก็คือหลังจากที่สถานการณ์เอาอยู่แล้วนะครับในเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับทางด้านของ SME เนี่ยจะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้เต็มที่หรือเปล่าคือทางคำศัพท์นะครับของ
ต่างประเทศเนี่ยนะครับที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกันเขาใช้คำว่า 80% of the economy นะครับคือมันอาจจะมาเปิดได้เพียงแค่ 80% เท่านั้นนะฮะความหมายคืออะไรเช่นสมมติร้านกาแฟร้านอาหารอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องมีการกากบาททิ้งอะไรเป็นต้นนะครับว่าเรานั่งได้เท่านี้สมมติ10ที่นั่งอาจจะนั่งได้แค่4ที่นั่งนะครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น capacity ในการรองรับฐานะของคุณลูกค้าเนี่ยมันน้อยลงไปต้นทุนนะครับมันก็คงจะลดได้ไปมากกว่านี้คงไม่มากนักแล้วนะครับแต่ว่ารายได้มันน้อยนะครับฉะนั้นเขาเลยใช้ศัพท์คำว่ามันอาจจะกลับมาเปิดได้แค่ 80% เท่านั้นเองแล้วสิ่งที่ตามมาคือมันอาจจะมีหลายบริษัทล้มหายตายจากกันไปอันนี้คือจุดที่อันตรายซะมากกว่าซะด้วยซ้ำนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าสมมติว่ามันล้มหายตายจากกันไปคนไหนที่ทำธุรกิจเนี่ยผมว่าจะเข้าใจนะเวลาที่เราจะกลับมาเปิดอีกรอบนึงเนี่ยผมว่ามันยากถูกไหมการที่จะกลับมาเปิดอีกรอบนึงมันยากมากๆนะครับแล้วการที่จะเอาคุณลูกค้ากลับมาเนี่ยให้ได้เหมือนเดิมที่เป็นลูกค้าขาประจำเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่ยากมากกว่านะครับถ้าสมมติว่าธุรกิจมันล้มไปแล้วกลับมาเปิดอีกทีนึงกว่าจะสร้างแบรนด์ loyalty อะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมว่ามันยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นที่มาว่าต้องพยายามอย่าให้ธุรกิจล้มในช่วงเวลาแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับในหลายๆประเทศคือต้นตอของปัญหารอบนี้ที่เราเห็นการวิกฤตรอบนี้เนี่ยมันเกิดจากเรื่องของสุขภาพเรื่องของสาธารณสุขใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องแก้ไขตรงนี้ให้มันได้ก่อนนะครับแล้วมันก็ต้องชั่งน้ำหนักแหละว่าเออเราจะมีการปลดล็อกมาตรการล็อกดาวน์อะไรอย่างไรถ้าเปิดเร็วจนเกินไปจำนวนผู้ติดเชื้ออาจจะมากขึ้นนะครับแล้วอาจจะทำให้เศรษฐกิจอาจจะพังลงไปอาจจะมีบริษัทล้มหายตายจากกันไปนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเปิดช้าเกินไปบริษัทก็อาจจะล้มหายตายจากอีกคือผมว่ามันเป็นโจทย์ที่น่าปวดหัวเป็นโจทย์ที่ยากมากๆสำหรับเจ้าของอาจจะเป็นเขามองอะไรเหมือนกับว่าเป็นระดับประเทศนะครับรัฐบาลต่างๆเพราะว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่ยังพอเป็นข้อดีอยู่ได้บ้างนะครับคือการที่หลายประเทศพอมีการผ่อนคลายต่างๆอย่างเช่นทางฝั่งของจีนนะพอเขาเอาอยู่ต้นตอของปัญหาของเขาคือเรื่องของสาธารณสุขใช่ไหมครับพอเขาเอาอยู่กลับมาเปิดประเทศอีกครั้งนึงตัวเลขเศรษฐกิจก็กลับมาฟื้นอย่างรวดเร็วเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลข PMI นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจราจรอันนี้ก็ดูได้เหมือนกันนะหรือทางด่วนก็ดูได้เหมือนกันเขาเริ่มกลับมาแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งยอดซื้อพวกสินค้าที่เป็นแบรนด์หรูๆมันก็กลับมาแล้วมันกลับมาแบบรวดเร็วมากนะครับเพราะเอาล่ะโดยภาพรวมมันก็จะมีคนที่อ่อนแอก็คือบรรดา SB หรือว่าคนที่มีรายได้น้อยอันนี้คืออ่อนแอใช่ไหมครับแต่คนที่เขามีรายได้สูงมันก็ยังมีกำลังซื้ออยู่บ้างกลุ่มนี้จะกลับมาได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่เกี่ยวข้องตัวนี้ก็คงจะได้รับอานิสงส์กันอยู่เหมือนกันบ้านเราเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ Google Map แรงต่างก็ชี้ให้เห็นแล้วนะครับว่าในช่วงเดือนมีนาช่วงเดือนเมษาเนี่ยมันดรอปลงไปเยอะเลยแต่พอบ้านเราอัตราการติดเชื้อนะครับมันก็ลดลงไปตอนนี้เหลือ0ผมเข้าใจว่าน่าจะวันที่30 31ติดต่อกันแล้วใช่มั้ยครับทีเนี้ยพอเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นะครับเข้าสู่เฟสที่4แล้วนะครับกำลังเปิดในส่วนของตัวเฟสที่5นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันก็เริ่มที่จะฟื้นขึ้นมาได้บ้างนะครับ Apple Map ก็บอกเหมือนกันนะครับว่าคนเริ่มขับรถไปต่างจังหวัดชลบุรีอะไรต่างๆนะครับก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับเชียงใหม่ก็เริ่มมานะครับแต่ว่าภูเก็ตยังไม่กลับมานะครับผมอันนี้คือข้อมูลที่เกิดขึ้นพอยต์คืออะไรครับคือถ้าสมมติว่าเราคุมการติดเชื้อได้ตั้งแต่ต้นทางเพราะนี่คือต้นตอของปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้ถ้าเราคุมได้แล้วค่อยๆผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์กันไปนะครับจะเป็นทีละสเต็ปอะไรแล้วแต่ประเทศเนี่ยนะครับกิจกรรมเศรษฐกิจมันยังพอมีความหวังมันยังพอมีโอกาสที่จะผ่านพ้นไปให้ได้เพียงแต่ว่าไอ้ระหว่างนี้เนี่ยระหว่างที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยมันต้องพยุงให้ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนแล้วรอให้สถานการณ์มันกลับมาได้ตรงนั้นค่อยเทคออฟกันอีกทีนึงนะครับก็หวังว่าจะไปถึงตรงจุดนั้นนะครับทีนี้ครับตัวแปรที่สำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของวัคซีนใช่ไหมครับผมมีอัปเดตนิดนึงครับเรื่องของการทดสอบวัคซีนเนี่ยจะมีหลายขั้นนะมันจะมีตั้งแต่ preclinical นะครับเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3แล้วก็ขั้นของ approval นะครับขั้นของ preclinical คืออะไรครับก็เป็นช่วงของการทดลองกับสัตว์นะครับก็จะมีพวกหนูพวกลิงนะครับไปดูว่าพอฉีดให้มันแล้วเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเฟสที่1นะครับก็จะเป็นการให้วัคซีนกับคนแต่ว่าจำนวนจำกัดนะครับไม่กี่คนเพื่อดูว่าปฏิกิริยาตอบสนองเป็นยังไงนะครับเฟสที่2นะครับเริ่มให้กับคนหลายร้อยคนนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆนะเช่นกลุ่มเด็กนะครับแล้วก็กลุ่มคนแก่เพื่อดูปฏิกิริยานะครับว่าเอ๊ะผลกระทบมันต่างกันไหมนะครับแล้วเฟสที่3นะครับก็เริ่มขยายไปที่หลากหลายพันคนนะครับแล้วก็ดูผลกระทบว่าเป็นอย่างไรและถ้าหากว่าผ่านไปเรื่อย
ขั้นตอนของการ approval จะขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ละประเทศแล้วแหละว่าจะให้การ approve หรือเปล่านะครับแต่ว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยก็คงต้องเร็วหน่อยนะครับสำหรับทางด้านของรัฐบาลต่างๆอาจจะมีการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆมันก็เลยมีอีกหนึ่งช่องทางนะเขาเรียกว่าเป็น warp speed นะครับ warp เลย warp อย่างรวดเร็วเลยนะครับลดขั้นตอนในการทดสอบต่างๆที่อเมริกาก็ทำ warp speed เหมือนกันที่จีนก็กำลังทำกันอยู่นะครับสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าผมมีการแคปเจอร์นะครับรูปมานะครับตั้งแต่วันที่14มิถุนายนอันนี้รอบหนึ่งนะครับ19มิถุนายนรอบหนึ่งแล้วก็26มิถุนายนรอบหนึ่งสิ่งที่เห็นนะครับเป็นพัฒนาการที่ดีแล้วก็อาจจะเป็นการจำกัดดาวไซด์ของตลาดหุ้นหลายๆประเทศได้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยตัววัคซีนเนี่ยนะครับมันพัฒนาเพิ่มเร็วมากโดยเฉพาะเฟสที่2กับเฟสที่3นะครับเฟสที่3ตอนนี้เนี่ยมี3รายแล้วนะครับ3บริษัทละนะครับวันที่19มิถุนายนเนี่ยมีเพียงแค่2รายเท่านั้นนะครับและตัวบริษัทที่ไปไกลมากๆก็คือทางฝั่งของจีนนะครับที่อู่ฮั่นนั่นแหละครับนะครับตอนนี้มี3รายแล้วนะครับงั้นอีกนิดเดียวก็จะเข้าสู่ช่วงของการ approve แล้วนะครับก็รอลุ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเผื่อใจเหมือนกันนะว่าพอถึงจุดๆนึงเนี่ยไอ้ตัววัคซีนเราอาจจะไม่สามารถค้นพบก็ได้นะมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายๆโรคระบาดที่ผ่านมาในท้ายที่สุดมันไม่มีวัคซีนนะแล้วต้องเชื่อก่อนนะครับว่าวัคซีนมันไม่ใช่ยาวิเศษที่พอฉีดปุ๊บมันจะได้ผลทันทีมันอาจจะมีไม่เพียงพอต่อทางด้านของจำนวนผู้ที่ติดเชื้อก็เป็นได้ใช่ไหมครับแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือเราอย่าเพิ่งกาดตกในมุมของการใช้ชีวิตนะครับเราอย่าเพิ่งวางใจเรื่องการลงทุนมากมายนะก็ต้องเผื่อใจไว้ในมุมนี้หน่อยว่าถ้าสมมติมันกลับมาติดเชื้อแบบเยอะๆมากจริงเราจะทำกันอย่างไรในเรื่องของการลงทุนเองนะครับหรือว่าผลประกอบการต่างๆทีนี้ผลโพลนะครับในทุกๆสำนักนี่นะครับก็ชี้เห็นแล้วนะครับว่าคุณทรัมป์เองมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการรับมือกับโควิด19นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ CNN นะครับ Reuters ต่างๆสิ่งที่เราเห็นคือคุณโจไบเดนซึ่งก็เป็นแคนดิเดตเนี่ยนะครับตอนนี้มีคะแนนนิยมที่นำคุณทรัมป์เยอะมากนะครับเริ่มแซงแล้วนะครับหลายๆโพลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 55% นะครับ 49% บ้างอันนี้คุณโจไบเดนนะส่วนคุณทรัมป์เนี่ยเหลือ40ต้นๆ30ปลายๆก็เห็นแล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูประธานาธิบดี10คนล่าสุดนะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอนนี้มีคะแนนนิยมที่ต่ำที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเขาต้องหาเรื่องนะครับในการที่จะเปิดศึกรอบด้านอย่างที่ว่าตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยแหละครับไปเพื่อที่จะให้สื่อเนี่ยไปโฟกัสในที่อื่นๆนะครับเช่นตอนนี้เนี่ยนะครับเขาเจอเรื่องการประท้วงภายในด้วยใช่มั้ยครับเขาก็ต้องไปเบี่ยงเบนประเด็นอื่นๆนะครับเช่นเขาอาจจะมีการไปเก็บภาษีจากทางฝั่งยุโรปเนี่ยเราคุยกันอยู่เลยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะอาจจะไปเก็บพวกภาษีไวน์ไหมพวกภาษีชีสอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับยังคุยกันอยู่เลยนะครับหรือจีนนะครับก็หึ่มๆกันเป็นระยะแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือความดุดันของเขาเนี่ยมันน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงปีก่อนหน้านี้นะครับถูกไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ทางฝั่งของจีนเริ่มที่จะถือไพ่ที่เหนือกว่าทางฝั่งของคุณโดนัลด์ทรัมป์แล้วล่ะนะครับเพราะข้อตกลงหนึ่งนะครับเฟสที่1เนี่ยคือส่วนหนึ่งเลยนะก็คือเรื่องการซื้อสินค้าเกษตรและพี่น้องเกษตรกรซึ่งก็เป็นฐานเสียงของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เป็นคนที่จะได้รับผลกระทบถ้าหากว่าทางฝั่งของจีนไม่มีการซื้อสินค้าเกษตรใช่มั้ยครับฉะนั้นมันคือการถือไพ่ที่เหนือกว่าทางฝั่งของจีนจริงเค้ารู้คุณทรัมป์เค้าก็รู้ก็เลยช่วงหลังๆเนี่ยมันก็จะมีการพูดคุยกันที่ค่อนข้างจะเหมือนกับอลุ่มอล่วยมากขึ้นไม่ได้ดุดันไม่ใช่แบบวันใดวันนึงทวีตเข้าไปเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเก็บภาษีตั้งกำแพงภาษีจากทางฝั่งของจีนเนี่ยอันนี้คือปีที่แล้วถูกไหมครับเราเห็นท่าทีที่ดูดันแบบนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับเขาเริ่มที่จะอารมณ์อร่อยมากขึ้นและอย่าลืมจริงๆเขาก็มีปัญหาอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นตอนนี้เครือสาคณาญาติอะไรของเขาเนี่ยเริ่มที่จะเหมือนกับเขียนหนังสือออกมาหรือแม้กระทั่งคู่หูของเขาคนเดิมก็เขียนหนังสือออกมานะครับแล้วก็โจมตีเขาโอ้โหเขาเจอแบบศึกรอบด้านจริงๆนะครับตรงนี้สำคัญยังไงตรงนี้เนี่ยสำคัญครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าทางด้านของอเมริกาไม่สามารถผ่านพ้นวิกฤตรอบนี้ไปให้ได้หรือจบไม่สวยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลกระทบมันจะเกิดขึ้นในหลายมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนทั่วทั้งโลกอันนี้ผลกระทบระยะสั้นนะครับมันจะมีผลกระทบระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะสั้นผลกระทบแน่ๆเพราะตัวเลข GDP ของประเทศอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณสัก 23% ของทั้งโลกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เขาป่วยเขาเจอปัญหาภายในแล้วก็ไปทะเลาะ กับคนข้างนอกเนี่ยนะครับถ้าเขามีได้รับผลกระทบอะไรต่างๆนั้นเศรษฐกิจโลกการค้าระหว่างโลกนะครับย่อมลดน้อยถอยลงไปอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับประเทศไทยเองก็เป็นคู่ค้าที่สำคัญเพราะเราส่งออกไปที่ประเทศเขาเยอะมากอย่างไตรมาสล่าสุดเนี่ยนะครับตัวเลข
ในเรื่องของการส่งออกที่ส่งออกไปยังประเทศอเมริกานะครับจริงๆถ้าไปหักพวกยุทโธปกรณ์พวกทองคำเนี่ยนะครับบวกนะบวกประมาณ 14% นะแล้วก็มีการส่งออกพวกอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดดิสก์อะไรต่างๆนะครับไปที่อเมริกาเยอะเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอเมริกากำลังซื้อเขาหายไปจริงๆนะครับผลกระทบมันก็จะส่งผลกระทบต่อบ้านเราด้วยอันนี้คือผลกระทบระยะสั้นนะครับระยะกลางก็คือเรื่องของเทรดวอร์นี่แหละนะครับที่มันอาจจะสร้างความอึมครึมนะครับสร้างความไม่มั่นใจให้เกิดขึ้นกับในแง่ของคนทำธุรกิจนะครับนักธุรกิจเขาต้องการความมั่นใจเขาถึงจะลงทุนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบที่เป็นลูกโซ่ผลกระทบระยะยาวล่ะเป็นอย่างไรแน่นอนครับเรื่องของซัพพลายเชนระดับโลกมันอาจจะเปลี่ยนก็เป็นได้นะครับถ้าอเมริกามีปัญหานะครับกับหลายๆประเทศหรือว่าแม้กระทั่งตัวเขาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ deglobalization นะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึง globalization ที่ทำค้านการขายแบบกับหลายๆประเทศทั่วทั้งโลกใช่ไหมครับแต่ต่อไปมันอาจจะไม่ใช่นะถูกไหมฮะเราอาจจะเน้นเศรษฐกิจภายในประเทศการตั้งฐานการผลิตส่วนหนึ่งเอาละมันอาจจะมีการย้ายออกมาบ้างเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงแต่อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะทำที่ประเทศของตัวเองก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมต่างๆต้องชั่งน้ำหนักให้ดีหรือแม้กระทั่งต่อให้เขาออกมาขยายฐานการผลิตอยู่ข้างนอกก็จริงแต่ตัวเลือกมันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะเวียดนามก็กำลังมาแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการโยกย้ายฐานการผลิตระยะยาวนะครับที่เราจะต้องคำนึงถึงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ข้อดีอย่างนึงนะผมว่าคือประเทศไทยเนี่ยเคยผ่านวิกฤตมาหลายรอบแล้วโดยเฉพาะรอบล่าสุดนะครับต้มยำกุ้งนะครับสถานะทางการเงินของหลายๆบริษัทโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่เราค่อนข้างจะแข็งแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ในแง่ของหนี้สินต่อทุนต่างๆเราก็ค่อนข้างจะมีไม่ได้สูงมากมายนักเมื่อเทียบกับรอบนู้นนะครับระบบธนาคารพาณิชย์ที่เราเห็นว่ามีการออกมาตรการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เรื่องของสภาพคล่องเรื่องของฐานทุนยังแข็งแรงเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศหรือแม้กระทั่งเปรียบเทียบกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเราแข็งแรงมากๆเพราะเราผ่านวิกฤตมาแล้วนั่นคือข้อดีมากๆนะครับงั้นแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจโดยเฉพาะการใช้ชีวิตตอนนี้ผมเห็นแล้วนะครับเวลาที่เราไปตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับหรือเอาง่ายๆดูทางโซเชียลก็ได้ตอนนี้เลื่อนๆไปเป็นไงครับเราเริ่มเห็นแล้วนะครับคนออกไปท่องเที่ยวเยอะนะไปตามต่างจังหวัดเยอะนะนะครับคนเริ่มไม่ใส่หน้ากากแล้วถูกไหมฮะคนเริ่มจะปาร์ตี้กันเยอะขึ้นนะครับอันนี้ผมว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันระมัดระวังกันหน่อยนะครับเราทำได้ดีแล้วนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็หวังว่าที่มันเราเจ็บกันมาเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆมันได้รับผลกระทบกันมานะครับก็หวังว่ารอบนี้จะเจ็บแต่ว่าจบนะครับแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ร่วมด้วยช่วยกันผมว่าถ้ามันมาระลอก2เหมือนกับทางฝั่งของอเมริกาเป็น 1.1 เป็นระลอก 1.1 นะครับแต่บ้านเราถ้าเราคุมกันได้ไม่ดีนะครับแล้วมันกลับมาเนี่ยอันนี้ผมว่ามันจะส่งผลกระทบในภาพที่ใหญ่มากนะครับก็หวังว่าจะไม่ถึงจุดนั้นเนาะพอดีมันเป็นจังหวะที่หาที่นั่งได้พอดีและอยากจะเล่าพอดีก็เลยมาจัดให้กับทุกท่านเลยนะครับเอาละฮะคนไหนดูทางฝั่ง YouTube ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ